นะครับจริงๆเหล่านี้เป็นเหรียญไม่แท้นะถามว่าทําไมไม่แท้เห็นไหมครับตัวหนังสือเนี่ยไม่มีรอยต่อยันเลยเป็นพืชเดียวกันหมดเลยเนี่ยคือไม่ใช่การแกะสดเนี่ยคือการถอดซิลิโคนออกมาพอถอดซิลิโคนเนี่ยตัวยันเนี่ยมันจะรวมกันหมดเลยมันจะไม่ขาดท่อนเออนี่แขวนใช้มาทำให้แขวนใช้ยังไงอ่ะก็ต้องเห็นมีเหรียญลองเซิร์ชดูดิลองเซิร์ช Google ดูได้มั้ยว่าเหรียญเนี่ยเหรียญหลวงพ่อจาดจอเจริญลาภเนี่ยผมอยากเห็นว่าเหรียญแท้เป็นยังไงเหรียญแบบนี้แท้ไม่ได้ดูตำหนิดูเส้นดูความเก่าอะไรก็จะไม่ได้แต่ถามเหรียญแบบนี้แท้ไม่ได้เอาของเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือหน่อยน่าจะได้นะอันเนี้ยนี่อ่ะผมก็ลองเข้าไปหารูปต่างๆใน Google ดูฮะต้องเข้านี้เข้าชมตรงนี้ไม่ใช่ลูกกำลังหาอยู่รอแป๊บนึงนะครับเพราะในเวลาเซิร์ชใน Google น่ะเก๋เยอะเอาเหรียญไม่เลี่ยมได้ไหมอ่ะเอาแบบไม่ต้องเข้าชมก็ได้เอาขึ้นแค่ขึ้นมาดูที่ดูเป็นเหรียญแท้นะเนี่ยผมจะไปหาเปรียบเทียบใน Google ฮะอย่างนี้ไงอย่างนี้อ่ะนี่เนี่ยเพื่อนๆดูนะอันนี้คือเหรียญใน Google ขวางได้ด้วยเห็นไหมเห็นป่ะว่าคมมากเห็นไหมครับตัวหนังสือจอเจริญลาภเนี่ยเห็นไหมเขาเนี่ยตัวยันเนี่ยนะเขาจะมีการแกะต่อยันคมไหมแล้วเพื่อนๆดูเหรียญนี้ดิคำว่าใช้ศึกใช้ไม่ได้นะอันนี้คือมันคือศึกยังไงอันนี้เป็นเหรียญถอดซิลิโคนไม่ใช่เหรียญใช้ศึกเห็นไหมตัวหนังสือเนี่ยมันรวมเป็นพืชเลยให้เหรียญใช้ศึกยังไงตัวหนังสือเนี่ยนะครับเนี่ยเขาจะไม่รวมเป็นเนื้อเดียวแบบนี้เห็นไหมเพื่อนๆดูดิเห็นป่ะเหรียญแท้คมมากเห็นไหมตัวหนังสือเนี่ยเห็นไหมมีรอยต่อยันคมอันนี้มันเป็นเหรียญถอดซิลิโคนนะพื้นมันจะตื้นหมดเลยเนี่ยนะตื้นหมดเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญไม่แท้ครับอย่างนี้แท้ไม่ได้นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่านะฮะส่งมาได้ครับส่งมาเลยนะฮะนี่นะฮะเหรียญเนี่ยจอเจริญลาภคืออะไรถ้าเป็นแฟนเพจผมจะรู้รุ่นเนี้ยแพงนะเพราะเขาเรียกว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดรุ่นเจริญลาภชื่อดีนะเจริญลาภเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าจอเจริญลาภเนี่ยคืออะไรสวัสดีครับสวัสดีครับใครตอบผมหน่อยก็ดีนะจอเจริญลาภเนี่ยคืออะไรเพื่อนๆจอเป็นชื่อเจริญลาภครับพอเราอ่ะคิดว่าแท้นะเราก็จะ หาเหตุผลสนับสนุนให้แท้เส้นสมองของเราเนี่ยมันจะมีช่องความโลภกับเหตุผลมันถูกวิ่งไปเลี้ยงด้วยเส้นเลือดเส้นเดียวเมื่อไหร่ที่เราโลภเหตุผลจะน้อยเมื่อไหร่ที่เรามีเหตุผลความโลภจะน้อยลงแต่ถ้าคุณคิดว่าเหรียญนี้จะต้องขายได้หลายแสนความโลภเขาครอบงำเหตุผลจะน้อยลงพยายามไม่แท้แต่ถ้าคุณมีเหตุผลรู้แล้วว่าเหรียญนี้มันน่าจะเก๋คุณก็จะไปดูว่ามันเก๋ยังไงมันเก๋ยังไงมันเก๋ยังไงทำให้คุณรู้ว่าเหรียญนี้เก๋หรือแท้ชื่อโรงปั๊มหรือเปล่าครับจอเจริญลาภชื่อโรงงานสร้างเหรียญผมทำข้อมูลในหนังสือที่หนังสือหลวงพ่อกับวัดนะร้านจอเจริญลาภไม่มีในอดีตมีนาถาจารุปกรณ์ห้างเตียนเซ้งเชโลกุลอมราพรจนหลังๆเนี่ยก็มีอีกหลายร้านแต่ก็ยังไม่มีชื่อร้านจอเจริญลาภต้องเป็นชื่อคนแจกหลานเหรียญสร้างปีไหนแล้วซิลิโคนพ
ผมมีใช้ปีไหนถ้าติดตามเพจผมบ่อยๆอ่ะย้อนกลับไปดูไลฟ์เก่าๆเลยหรือดู YouTube ของผมก็ได้ผมบอกไว้ให้หมดแล้วนะครับนามสกุลใช่ไหมครับอืมชื่อหลวงพ่อเพราะจาดนามสกุลเจริญลาภอ่ะเพราะจาดนามสกุลเจริญลาภอ่ะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่อืมเนี่ยเหรียญเนี้ยคนแกะเหรียญเนี้ยชื่อจุนเจริญลาภชื่อคนแกะเนี่ยเป็นนามปากกาคนแกะลายเซ็นเหมือนลายเซ็นจอเจริญลาภเนี่ยคนแกะเหรียญเนี้ยชื่อช่างจุนเจริญลาภแล้วงานแกะแบบเนี้ยจะมีในเหรียญอะไรปิดตาที่เห็นเป็นพ่อน้อยวัดศรีสะทองพ่อดิ่งบางวัวปิดตางานแกะปิดตาแบบนี้คุณจะเห็นเยอะมากเลยนะครับครับเนี่ยชื่อจอเจริญลาภมีอีกเหรียญหนึ่งที่เขาหากันมานานว่าจุนเซิร์ชเหลืองพ่อแช่มชอรอดิชอรอพ่อแช่มตากล้องเรื่องราวเหล่านี้ผมเขียนไว้ในหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัด10ช่างแกะบล็อกเหรียญหลักล้านผมมีลงในหนังสือนะเป็นนามปากกาของช่างแกะบล็อกช่างจุนเจริญลาภเหรียญเนี้ยก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีลงชื่อชอรอเห็นไหมเนี่ยชอรอบางคนก็หาความหมายว่าชอรอเนี่ยคืออะไรหากันมาประมาณสัก40ปีได้เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าชอรอเนี่ยย่อมาจากอะไรชะโลบางคนก็บอกชะโลกุลเคยเห็นเหรียญที่ลงชื่อชอรอป่ะล่ะถ้าเป็นร้านชะโลกุลน่ะต้องลงชอรอทุกเหรียญนะอย่างเหรียญพ่อแช่มเนี่ยชอรอเนี่ยนะครับการอะไรพี่เคนก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์ผมนะฮะดูคือไลฟ์ให้ฟรีไม่คิดตังค์นะครับไม่ใช่สมบัติผู้ดีกินไปพูดไปนะครับอาศัยฟังเอานะฮะค่อยๆฟังนะครับคือนะจอเจริญลาภก็คือช่างจุนเจริญลาภชอรอเนี่ยคือนามปากกาของคนแกะบล็อกที่ชื่อช่างชิดเหรียญประชาชื่อช่างจอเจริญลาภก็ชื่อช่างช่างจุนเจริญลาภอย่างชอรออ่ะช่างชิดเหรียญประชาช่างชิดเหรียญประชาใช่แล้วถามว่าทำไมใช้ชอรอลิงไม่ใช้ชอรอเรือเพราะอะไรครับแกบอกว่าถ้าใส่เป็นชอรอเรือจะคิดว่าเป็นเหรียญเชียงรายแกก็เลยใช้ชอรอลิงนะครับเป็นงานแกะของช่างชิดเหรียญประชานะครับนะนะครับผมบอกเลยนะอุปกรณ์ทุกอย่างมีประโยชน์อยู่ที่เราจะใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้หรือเปล่าใช่ครับแล้วผมบอกตอนนี้เลยนะครับว่านะฮะเอาตรงๆจากใจก่อนถ้าพูดถึงเรื่องเฮียกุ่ยนะผมบอกตรงๆเลยว่าไม่ต้องมาพูดกับผมเพราะอะไรรู้ไหมฮะผมไม่ใช่คนที่ชอบซ้ำเติมใครผมมีแต่ให้กำลังใจและก็หวังดีกับทุกๆคนผมไม่ได้เกิดมาเป็นคนมีปมด้อยที่จะต้องนะฮะรังแกหรือว่าคอยเกทับนะฮะหรือซ้ำเติมนะคนที่เขาประสบปัญหาฉะนั้นผมจึงบอกเลยครับว่าผมหวังดีกับคนทุกคนมีจะให้กำลังใจคนทุกคนนะครับฉะนั้นใครจะพูดถึงเรื่องอะไรแบบนี้ผมบอกเลยว่าถ้าถามตัวผมนะผมไม่เห็นด้วยแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าให้กำลังใจกันผมเห็นด้วยอันนี้นะโอเคนะครับเหรียญต่อไปองค์ต่อไปองค์ต่อไปองค์ต่อไปมาเยอะมากๆนี่ไม่แท้อย่างเงี้ยไม่แท้ถามว่าโอเคมันไม่แท้ยังไงนะครับผมบอกกันเลยว่าเรื่องของเรื่องก็คือความเก่าของเนื้อก่อนคือเพื่อนๆต้องเข้าใจต้องเห็นเนื้อชิ้นเก่าๆก่อนแหมซื้อพระแบบไม่ต้องแพงก็ได้เชตุพลเงี้ย
เอาไปดูเนี่ยคุณจะดูเนื้อชิ้นเก่าๆแบบนี้ได้พระเนี่ยที่แตกกุออกมาเนี่ยเขาไม่ได้แตกกุออกมาพิมพ์เดียวเขาแตกมาหลายพิมพ์เราสามารถซื้อพิมพ์บ๊วยเนี่ยเพื่อดูเนื้อความแท้ของเนื้อเอาไปซื้อพระแพงได้เอาเป็นครูเอาไปเป็นครูได้อย่างเงี้ยคือไม่แท้เนื้อไม่ใช่นะเนื้อไม่ใช่นะครับศิลปะของพระก็นะยังเก่าไม่ถึงยุคอย่างเงี้ย700 800ปีนะ800ปีใช่ถ้าเป็นแท้นะอย่างเนี้ยอายุ800ปีนะครับฉะนั้นพระนี้ถึง800ปีหรือเปล่าก็นั่นคือทฤษฎีในการดูพระลูกอมแท้แน่ไม่รู้ที่นี่แท้นะนี่เมืองสารถ้าถามผมว่าลูกอมแบบนี้แท้แล้วจะเป็นที่ไหนใจผมนะวัดระฆังวัดระฆังแต่ยุคนี้ไม่ใช่ยุคปู่พุกสมเด็จพุทธจันโตถ้าแบบนี้ถามผมที่ไหนผมบอกวัดระฆังเนื้อแบบนี้ต่อไปเนี่ยแท้ดูง่ายเลยอันนี้ปู่จ่ายอันนี้รุ่น3ภาพไม่ชัดอ่ะถ้าภาพชัดมันจะพิจารณาง่ายกว่านี้แต่ดูจากรูปแล้วแต่ดูจากรูปแล้วมีโอกาสเก๊ยังไม่ชอบเลยมีโอกาสเก๊มีโอกาสเก๊นะใช้คำว่ามีโอกาสเก๊อาจจะแท้ก็ได้อาจจะแท้ก็ได้แต่คือภาพไม่ชัดไงใช่นะภาพไม่ชัดไงใช้คำว่ามีโอกาสเก๊เป็นมาได้ขอคุณภาพรูปที่ชัดกว่านี้สิ่งที่ดูชอบคือกระไรสิ่งที่ดูชอบคือสีของกระไรสิ่งที่ดูไม่ชอบคือนะความคมชัดลึกว่างี้ดีกว่าสิ่งที่ดูไม่ชอบคือความคมชัดลึกนะมีโอกาสเก๊เหรียญนี้อันนี้พอเหลืองตะด้วงอันนี้แท้น่าใช้นะสมเด็จหลวงพ่อเหลืองวัดตะด้วงเขาบอกอยากมีเมียอีกคนเนี่ยให้แขวนพ่อเหลืองวัดตะด้วงสุดยอดแห่งความเมตตาสุดยอดแห่งความเมตตานะครับอย่างนี้จะไม่แท้อย่างนี้จะเป็นพระไม่แท้อย่างนี้จะเป็นพระแท้อย่างนี้เป็นพระแท้อย่างนี้เป็นพระแท้คำว่าพระแท้คือสมส่วนมีมวลสารความเก่าสมูทดูรู้ว่าเป็นพระมีอายุพระที่มีอายุเก่าเกินกว่าปี2500ผมถือว่าเป็นพระแท้แทบทั้งหมดเพราะสมัยนั้นเขาทำพระเก๊มาขายใครอ่ะวัดกลางอันนี้แท้ครับพอดูหลังแล้วขัดหูขัดตาขอส่งมาอีกทีนึงดูหน้าแล้วเหมือนจะดีดูหลังแล้วขัดหูขัดตาไม่แท้ของขอดูตัวจริงเลยคนกลางต้องขอดูตัวจริงแต่ดูจากภาพตอนนี้เดี๋ยวใจเย็นฮะสิ่งที่ชอบคือขอแกะออกแล้วก็ส่งภาพมาใหม่นะแกะออกจากกรอบให้ผมหน่อยนะครับหลังมันนะมันจะมีพระเก๊ที่พยายามเก๊ไปวัดระฆังในอดีตแล้วก็เอามายัดเข้าเป็นวัดกลางตอนนี้วัดกลางตัวจริงๆมีไม่เยอะอันนี้ก็ขอดูตัวจริงครับแกะออกจากกรอบให้หน่อยก็จะขอบคุณมากๆอันนี้ไม่แท้สวัสดีครับนิวโอ้โหนี่น้องชายสุดที่รักเลยคนนี้สายแม่กองยกให้เขาเลยนะครับน้องนิวแม่กองเหรียญหล่อองค์พระปฐมเจดีย์ไม่แท้ครับหดเห็นปะนะเหรียญเนี่ยหดนะฮะไม่สมส่วนบล็อกยางอ่ะเวลาถอดออกมาเนี่ยมันจะหดให้เพื่อนๆ เข้าใจไว้เลยว่าบล็อกยางเนี่ยตอนถอดออกมาเนี่ยมันจะหดถ้าบล็อกแกะสดทำหุ่นเทียนออกมามันจะเต็งตึงเต็งตึงพี่สารกระต่ายแกบส่งมาเมื่อวานวันนี้ส่งอะไรเข้ามาเหรียญเสือนอนกินดูให้แล้วนี่เป็นพระแท้นะติกลายเนี่ยเป็นพระแท้นะแต่ละต้องไปหาเกจิเอาเองนะพี่เป็นพระแท้เป็นพระแท้มีรอยลั่นมีรอยลานอะไรดีเลยเป็นพระแท้แต่ไปหากุหาวัดเอาเองทำแทบทุกวัดขึ้นแทบทุกกุอยู่หลายที่สมเด็จอันนี้น่าจะเป็นปู่นาคปะตะกุดทองคำปู่นาคนะครับดูแท้นะครับปู่นาคชุดนี้ดูเป็นพระแท้ครับเนี่ยต่างปีกันด้วยนะดูเป็นพระแท้นะครับ
ดูเป็นพระแท้ครับชุดหลวงปู่นาควัดระฆังเป็นพระใหม่อันนี้แท้ครับเป็นพระใหม่หลวงพ่อแพพ่อแพอันนี้แท้แน่นอนพ่อแพอย่าประมาทไปนะผมเนี่ยกับตัวเลยสมัยก่อนจำได้เลยอ้ําเหยียบรถสตาร์ด้าผมติดกล่องสมัยก่อนรถอยากให้แรงอ่ะดีเซลต้องติดกล่องจูนไอ้อ้ําหยีบรถผมเนี่ยเอาคิดว่าออกจากไฟแดงอ่ะผมบอกครึ่งกิโลอ่ะต้องวิ่ง104อ่ะครึ่งกิโลนี่ขึ้น104แล้วตอนนั้นน่ะนะชนกับมอเตอร์ไซค์ลุงย้อนสอนมาเลยหน้าโรงงานชูรสครับเป็นไรนะครับไอ้อ้ําหน้าซีดเลยผมก็ตั้งสติแล้วคืออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอ่ะก็บอกไม่เป็นไรรถเรามีประกันก็ถอยรถไปดูกันยังไงก็ต้องตาย104ชนเต็มๆลุงล้อรถไปเลข8เลยลุงยืนด่าไอ้อ้ํากับเราได้อ่ะลุงไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่จักรยานเละมอเตอร์ไซค์เป็นเลข8เลยเอาว่าล้อเนี่ยยิ่งกว่าเป็นเลข8มอเตอร์ไซค์ต้องทิ้งอ่ะแขวนเลยรู้ป่ะพ่อแพเนี่ยกับปู่ทวดใหม่ๆเลยเอาว่าผม2คนเป็นคนเล่นพระทั้งคอเนี่ย500ยังไม่ซื้อเลยครับเป็นพระใหม่เลยแต่ผมนึงบอกว่าประสบการณ์ทุกวันนี้พุทธคุณของพระเครื่องมันวัดเป็นราคาไม่ได้ผมบอกพ่อแพเนี่ยคุณแขวนไปเลยจริงๆนะฮะแล้วพ่อแพเนี่ยใครที่ไม่ค่อยสบายแขวนพ่อแพเนี่ยจะหายจากอาการป่วยกระสอบกระแสะโอ้โหมี25ศตวรรษแขวนคอยกนิ้วให้เลยยกนิ้วเลย very good ขอชื่นชมผมไปซื้อพระที่ไหนนะพระองค์เป็นแสนเป็นล้านที่มีมาขายผมอะผมก็ซื้อแต่ถ้าคนที่บ้านไหนแขวน25ศตวรรษในคอผมจะรู้สึกดีกับคนบ้านนั้นถือว่าเขาเลือกใช้พระเป็นมั่นใจในการแขวนพระดี25ศตวรรษแขวนอยู่นะคาคอคายหัวแล้วคนนั้นคือคนฉลาดรู้จักใช้พระรู้จักแขวนพระนะฮะพี่อุทุมันนี่ต้องอาจารย์เอกของทีสยามเลยผมไม่ค่อยแม่นต้องรอท่านใช่ผมไม่ค่อยแม่นเหล่านี้ต้องรออาจารย์เอกของทีสยามนะผมไม่แม่นนะสายพ่อกวยไม่ว่ากันเนาะขอค้างไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นเหรียญแต่ถ้าเป็นเหรียญนะพอได้อยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแท้แน่แหนบเนี่ยคือแหนบลักษณะแบบเนี้ยเพื่อนๆไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะเป็นแหนบฉลองพัดยศชั้นพระราชชั้นเจ้าคุณถ้าแหนบเป็นรูปแฉกอันนั้นคือพัดพระครูถ้าแหนบเป็นรูปเปลวเพลิงเนี่ยก็คือฉลองพัดยศชั้นท่านเจ้าคุณเนี่ยเหรียญพระลุงท่ากระบือเห็นป่ะเหรียญพุ่มข้าวบินอย่างเงี้ยน่ะเป็นเหรียญฉลองสมณศักดิ์พระครูไพโรจน์วุฒาจารย์ครับแต่ถ้าอะไรที่เป็นแฉกอ่ะอันนั้นฉลองพระครูชั้นประทวนหรือพระครูธรรมดาครับใช่เนี่ยแท้นะเฮ้ยนี่น่าชนบุรีน่าจะชนบุรีเนี่ยปู่เอียงป่ะปู่เอียงหรือปู่ศรีต้องดูข้างหลังนะครับอันนี้แท้ครับนี่แท้ดูง่ายเลยสาเหตุทำไมจึงแท้รู้ป่ะคุณดูดิเนี่ยรายละเอียดลึกๆในเมตตาเหล่านี้เนี่ยมันคือบล็อกแกะสดนะครับเนี่ยเป็นบล็อกแกะสดเห็นป่ะนะเนี่ยคืองานแกะสดเลยถ้าคุณถอดซิลิโคนมานะเม็ดในตาเนี่ยจะตื้นจะไม่คมพระแท้นะงานถอดซิลิโคนกับงานแกะบล็อกสดอ่ะให้ดูในเม็ดตาถ้าเหรียญแล้วแต่ข้างในมีเสี้ยนนะเก๋ถอดไม่ติดผมบอกเลยเก๋ถอดไม่ติดถ้ามีโอกาสได้เห็นพระแท้จำส่วนที่เล็กที่สุดที่คุณคิดว่าคุณเอายางไปถอดแล้วมันจะไม่ติดออกมานั่นนะครับยางปู่ทวด2จุดประคดขาด2จุดประคดเต็มปู่ทวดหลวงพ่อเกษมเขมรโกกองพันลำปาง คุณดูเลยในเม็ดตาเนี่ยจะมีเสี้ยนของแก้ถอดมันไม่ติดแท้ครับปู่โต๊ะ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 เหรียญเนี่ยดูหลังแล้วมันจะสบายใจกว่าดูหน้าแท้นะฮะใช่ใช่นะเหรียญนี้นะเป็นเหรียญแท้ครับเหรียญพระยศปู่โต้เหรียญนี้ทำลงกระสาบเหรอตัวหนังสือแบบเนี้ยผมต้องบอกว่าตัวหนังสือแบบเนี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นฟอนต์ของลงกระสาบก็เป็นไม่ได้เพราะหลวงปู่โต้ท่านดังมากคือเพื่อนๆนอกจากก่อนว่าถ้าฟอนต์ตัวหนังสือแบบนี้นะมักจะเป็นฟอนต์ของลงกระสาบสิทธิการไม่เชื่อนะเพื่อนๆไปเปิดดูในนี้อย่าง
เหรียญทรงผนวดเหรียญทรงผนวดเหรียญหลวงปู่ดีวเทวสังฆารามเพื่อนๆจะเห็นฟอนต์ตัวหนังสือแบบเนี้ยจะเป็นเอกลักษณ์ฟอนต์ของโรงกษาปสิทธิการครับแล้วเหรียญโรงกษาปเนี่ยจะคมแบบไม่คมแต่ถ้าเหรียญเนี้ยออกจากโรงกษาปนะผมบอกเลยเหรียญนี้แท้อันนี้จะมีบล็อกอุ้มดาวกับไม่อุ้มดาวอันนี้ดูจากภาพนะแต่ถามว่ามีต้องดูองค์จริงอ่ะแต่อีกทียังไงก็คือต้องดูองค์จริงแต่เราดูความคมแล้วนี้โอเคผ่านนะครับถอดไม่น่าจะถอดได้ขนาดนี้องค์ต่อไปเดี๋ยวคนอื่นไม่ทันเดี๋ยวเขาว่าเราไม่ดูให้แท้เนี่ยแท้ดูง่ายแม่พระมีความเก่าเป็นพระเกจิเนี่ยแท้เนี่ยแท้ดูง่ายนี่ก็แท้ผงน้ำมันเห็นไหมเนี่ยวัดโคสิตารามนี่พ่อกลวยเลยแท้เป็นพระแท้ครับเนี่ยพออาจารย์เอกมาพ่อกลวยจะส่งมาเยอะนะอะไรที่เราไม่ได้เล่นน่ะแล้วมันมีคือพระบางวัดอ่ะผมบอกนะไม่ใช่แค่แท้กับเก๋นะแท้กับแท้แต่เก็บมาให้ข้อมูลไม่หมดอ่ะยังเถียงกันเลยทุกวันเนี้ยเอาให้สายตรงเขาวิจารณ์ดีกว่าแท้ไปเหรียญพ่อกล้วยดูได้แท้ครับแท้และอยากได้ด้วยเนื้อแบบเนี้ยไม่ต้องรู้ว่าที่ไหนอ่ะแต่ถ้าเป็นเนื้อแบบเนี้ยคือในยุคที่เราเล่นพักกิ่งกันในยุคที่เราเล่นพักกิ่งกันผมบอกเลยนะกิ่งวัดสุทัศน์เนี่ยมีพิมพ์ไหมมีพิมพ์ไหมถึงมีพิมพ์ก็เก็บได้ไหมทุกพิมพ์เพราะอะไรรู้ป่ะเพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนสมัยก่อนนะวัดสุทัศน์หรือคนทำกิ่งสมัยก่อนเนี่ยกิ่งประจำตระกูลมี7องค์มันเป็นของเฉพาะคุณเข้าใจเปล่าเรื่องพระกิ่งเนี่ยนะกิ่งประจำตระกูลมี7องค์บางอันมีองค์เดียวบางอันมี3องค์เลิกของคนเกิดวันนั้นทำเฉพาะอย่างเงี้ยทำเฉพาะการทำพระกิ่งสมัยก่อนเนี่ยแล้วคุณคิดว่าคนที่เขาทำประจำตระกูลเขาจะออกมาขายไหมไม่อาจจะมีแค่ช่วงปัจจุบันเนี่ยยุคหลานแต่พระเหล่านั้นอ่ะพอปัจจุบันเนี่ยนะจับพระจับผูออกมาสู่วงการพิมพ์แบบนี้ไม่เคยเห็นคือพระไม่ดีหรือความรู้คนดูไม่ถึงถ้าเป็นเนื้อแบบนี้ผมบอกเลยครับว่ายุคที่เราเล่นพักกิ่งเนี่ยผมถูกสอนแบบนี้ว่าดูให้เนื้อแบบนี้ได้ตังค์ดูเนื้อไว้ให้เนื้อแบบนี้ได้ตังค์แล้วนักเล่นพักสมัยก่อนน่ะเขาก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับพิมพ์เท่าไหร่นะเขาให้ความสำคัญกับความเก่าและเนื้อเพราะเนื้อสวนสุทัศน์เนี่ยเขาจะมีตำราเลยใส่ทองกี่บาทเงินกี่บาทตะกั่วกี่บาทปลอดกี่บาทเจ้าน้ำเงินกี่บาททองแดงกี่บาทเขาจะมีตำราสูตรของเขาแล้วพอเทออกมาเนื้อจะเป็นแบบนี้คุณสังเกตป่ะพระเนื้อแบบนี้ทำไมวัดอื่นในประเทศไทยทำไม่ได้เขาไม่รู้สูตรเพราะมันเป็นสูตรเฉพาะผมต้องบอกก่อนอันนี้นะดูจากเนื้อแบบนี้แล้วนะขายใครไม่ได้ขายผมได้ขายแต่อย่าขายแพงมากนะเอาแบบว่าพอดีอุจารย์ศรีเทพนักกรพนมท่านเก่งมากนะองค์เนี้ยเลี่ยมปฏิกมันจะลำบากนิดนึงอ่ะคือเราจะเล่นแบบตัวตัดที่มีเขาตรงนี้มันจะดูง่ายคือตัวตัดที่มีเขามันจะง่ายหน่อยมีบล็อกเล่นกับบล็อกไม่แพงนะอันนี้คือว่านะภาพแบบนี้ไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนได้แต่ถ้าเอาเบื้องต้นนะมีส่วนที่ดูไม่ค่อยจะชอบเหมือนกันนะจักรยานแท้ครับจักรยานแท้อันนี้ดูให้แล้วอันนี้ดูให้แล้วเนี่ยไม่แท้เราดูให้แล้วอันเนี้ยพ่อไปวัดกำแพงรุ่นหลังๆผมไม่เก่งนะไม่ว่ากันนะมีโค้ดเนี่ยนะเป็นรุ่นใหม่ๆแหละแต่ไม่ใช่รุ่น2ถ้ารุ่น2เขาตอกโค้ดเลข2ที่ขอบอันนี้ตอกโค้ดตรงเนี้ยอันนี้ไม่รู้ว่ารุ่นไหนปีไหนเหมือนกันใช่อันนี้ไม่แท้อันนี้แท้พ่อลุงปีใหม่ๆมั้งเนี่ยพอหน้าตาแกไม่ใช่เหมือนช่างแกะคนเก่าอันนี้เก๊กไม่ใช่เก๊กพักปี25ใช่ไหมแท้อย่างนี้แท้อย่างนี้แท้นะครับเป็นพระยุคหลังๆอันนี้ไม่แท้แต่พอลงช่วงหลังก็มีเก๊กปี30กว่าก็มีเก๊กมันขายได้ไง33-38ก็มีราคาแต่ว่าอันเนี้ยจุนเห็นไหมคือต้องบอกว่าอย่างเงี้ยธรรมชาติของงานพระแท้ก็คืองานเขาคมเนี่ยงานเขาคมเห็นไหมหน้าตาเขางานเขาคมใช่อันนี้เป็นงานพระแท้
อย่างเงี้ยเก๋เข้าป่ะเนื้อจะเหมือนกับที่เราดูพระหล่อกันมาหลายวันนะไอ้แดงเหลืองและอมแดงแบบเนี้ยส่วนมากไปส่วนมากจะแล้วเนี่ยหดหมดเลยฮะตัวยงตัวยันอะไรไม่ครบแล้วนี่เป็นงานถอดซิลิโคนในใจคุณดูพระคิดว่างานแกะสดหรืองานถอดแค่เนี้ยพอแล้วเบื้องต้นนะเบื้องต้นใช่อันนี้ดูแล้วนี่มาเปิดดูย้อนหลังเสือฟอนต์นี้เสือที่ไหนล่ะไอ้เจ้าเขี้ยวเนี่ยแท้แน่แต่เสือเนี่ยสำนักไหนไม่รู้แต่เขี้ยวเนี่ยแท้แน่เห็นป่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเหมือนอะไรหรือเปล่าคุณเคยถอนฟันแล้วดูฟันตัวเองไหมตรงเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของโคนฟันครับเนี่ยเขี้ยวกูไปไหนวะเก็บไปไหนแล้วไม่รู้เมื่อคืนหาไปหาเขี้ยวให้หน่อยดิเอาเขี้ยวมาดูหาเขี้ยวให้หน่อยแถวๆนี้แหละห้องนี้มันจะมีอะไรทุกอย่างแต่ถ้าหาเจอนะคุณจะได้เห็นเขี้ยวคือตรงเนี้ยใช่ไหมเหมือนฟันของคุณเนี่ยมันจะมีส่วนนึงที่เป็นสีขาวเป็นนมๆอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เป็นเขี้ยวแท้แน่นอนเป็นเขี้ยวเลยน่าจะใส่ตะกร้าใส่กระแป๋งอะไรไปสักอย่างแล้วก็อย่างเขี้ยวแบบนี้นะผมบอกก่อนเขี้ยวแท้แต่ถ้าจะให้เป็นพ่อปานคลองด่านสิ่งที่อันนี้ไม่ใช่พ่อปานคลองด่านก็คือว่าได้ไหมครับเครื่องมือในการใช้แกะเสือพ่อปานเนี่ยมันเป็นคนละเครื่องมือมันเหมือนกับไม้ที่ใช้ขวานเฉาะกับใช้เลื่อยๆอ่ะมันจะเป็นร่องรอยคนละอย่างอันนี้ถ้าเป็นพ่อปานเก๊แน่นอนแล้วเสือเนี่ยไม่เก่ามากเลยนะมีร่องรอยการแต่งให้เก่าการแต่งให้เก่าคืออะไรนึกภาพตามผมนะใบไม้เนี่ยเวลามันหล่นจากต้นเนี่ยมันจะค่อยๆแห้งจากเขียวเป็นเหลืองจากเขียวเป็นเหลืองจากเหลืองเป็นน้ำตาลไหมถูกไหมจ้นเขาจะแห้งจนกรอบแต่ถ้าคุณจะเอาใบไม้เด็กจากต้นมาทำให้มันกรอบคุณเอาไปเข้าไมโครเวฟมันจะช้ำเลือดช้ำหนองอย่างเงี้ยคุณจะเห็นว่าเห็นไหมมันไม่แห้งอ่ะมันมีความฉ่ำความมันอยู่ข้างในอ่ะจากการเอาไปทอดเลือดไปตกแต่งน้ำยาอะไรสักอย่างนึงอันนี้ไม่เก่าจริงไม่เก่าจริงไม่เคี่ยวแท้เอามาแต่งเอามาแกะใหม่ไม่เก่าจริงหลวงพ่อบทน้อยในใจก็ดูไม่ชอบไม่แท้อ่ะถ้าหลวงพ่อบวชน้อยรุ่นแรกนี่เป็นรุ่นแรกอยู่แล้วดูไม่แท้ครับขาเหตุทำไมผมถึงดูไม่แท้คุณดูดิมันตื้นเห็นไหมมันตื้นหมดเลยนะครับยกเว้นหลวงพ่อบวชน้อยทำสองครั้งแต่ถ้าทำครั้งเดียวเนี่ยไหมเนี่ยตัวยันเนี่ยไม่มีองศายันคุยเรื่ององศายันเพื่อนงงอะนะครับหลายเหรียญนะคือเอาง่ายๆว่าพระที่อื่นอะเราไม่คุยแต่ถ้าเป็นพระราชบุรีเนี่ยพระที่อื่นเขาขายกันเป็นแสนเป็นล้านไปแล้วไงบางครั้งเราขี้เกียจที่จะไปอธิบายแต่ถ้าเป็นพระราชบุรีเนี่ยเหรียญบางเหรียญราคาหลักแสนอะแล้วมีเวลาเถียงกันมาถามผมเนี่ยผมจะบอกเลยว่าองศายันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณจะจ่ายตังค์ซื้อพระ500,000 600,000 200,000เนี่ยคุณต้องรู้เรื่ององศายันให้ได้มีเหรียญไหมแป๊บนึงอ่ะใครอยากรู้เรื่ององศายันกดหัวใจให้ผมหน่อยเอาเหรียญอะไรครับเหรียญเก่าๆเช็คพระให้ส่งดาวให้สัก10ดวงก็ไม่ได้ดูที่แฟนเพจใจร้ายจังเลยขอดาวสัก10ดวงคนละ10ดวงนะแม้คนละ2บาทเนี่ยประเด็นคือดาวเนี่ยมันช่วยเปิดก้านการมองเห็นของไลฟ์สดนี่ถ้าวันนี้เราจะมาคุยเรื่ององศายันกันเราจะมาคุยเรื่ององศายันกันเพื่อนๆอาจจะงงกับคำว่าองศายันนะครับนี่ขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆที่ให้ดาวมาขอบคุณมากๆครับเนี่ยเห็นไหมฮะคือเวลาเพื่อนๆจะจ่ายตังค์เนี่ยคำว่าลอยต่อยันคือการแกะบล็อกสดเนี่ยเขาจะมีการแกะตัวนี้ก่อนแล้วค่อยแกะตัวนี้แล้วค่อยแกะตัวนี้ทับเห็นไหมเอากระดาษกับปากกาให้หน่อยแอดมินนี่เห็นไหมเวลาแกะสดอ่ะแกะตัวนี้แกะตัวนี้แกะตัวนี้แกะทีละล็อกอ่ะนี่เนี่ยแกะทีละล็อกคุณจะเห็นยันเนี่ยก่ายทับกันผมเรียกตัวนี้ว่าตัวต่อยันส่วนองศายันจะเป็นแบบนี้ไม่ค่อยเคยเห็นนะ
เวลาคุณแกะพระใช่ป่ะอย่างคุณจะแกะเนี่ยตัวณเนี่ยไม่เห็นอีกชีวิตอย่างนี้ละกันเห็นป่ะไม่รู้ถ้าคุณแกะตัวณใช่ไหมคุณก็แกะใช่ไหมจุนนี่นี่คุณเห็นไหมว่ามันจะมีตัวต่อแต่ละข้อเขาเรียกองศายันเนี่ยคือเวลาคุณจะเอามีดเนี่ยแกะบล็อกคุณจะสามารถขุดลงไปเนี่ยตรงๆได้ไหมไม่ช่างที่เขาแทงอย่างเนี้ยคือพื้นเหรียญเวลาคุณจะแกะตัวหนังสือน่ะคุณจะแกะปึ๊กลงไปอย่างนี้ได้ป่ะไม่ได้ฉะนั้นการแกะยันเนี่ยคุณจะต้องเอามีดแทงให้เป็นปากฉลามแล้วคุณก็จะแทงขึ้นมาคุณก็จะซอกขึ้นมาจนมันเป็นแท่งอันนี้มันคือการใช้เครื่องมือในการแกะลงไปในเหล็กที่ผมเรียกว่าองศายันนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณตะแคงเข้าไปดูที่บนเหรียญคุณเห็นไหมเนี่ยเหรียญเก่าเนี่ยเห็นไหมเวลาคุณตะแคงดูเนี่ยคุณเห็นไหมว่าเหรียญเนี่ยเขาจะมียันเนี่ยขึ้นเป็นแท่งมีองศานี่หรือบางคนก็เรียกเป็นมิติอาจจะเรียกมิติก็ได้ผมเรียกองศาของตัวหนังสือเห็นไหมคุณเห็นว่ามันจะควรจะขึ้นเป็นลำเป็นแท่งซึ่งถ้าคุณดูตะแคงดูองศายันบนเหรียญเนี้ยกับคุณมาดูอันเนี้ยปุ๊บคุณจะเห็นแล้วว่าอันเนี้ยมันถอดมันคดไปคดมามันไม่ตรงเห็นป่ะเนี่ยมันเป็นงานถอดซิลิโคนมันถึงตื้นเห็นไหมฮะมันไม่มีองศาความคมของยันที่ผมเรียกว่าองศายันที่คุณเห็นเนี่ยเป็นเส้นเกินทั้งหมดคือการแกะบล็อกผ้าทั้งหมดนะครับอันนี้คือเรื่อง องศายันนะครับนะองศายันตอนนั้นจะดังพร้อมๆกับองค์ยอดรักไม่รับมุกให้เลย อ่ะโอเคนะครับอันนี้คือเรื่องราวขององศายันนะฮะอ้าวต่อไปอย่างเงี้ยไม่แท้ไม่แท้คืออะไรอันเนี้ยเขามีการใช้น้ำยาเคมีต่างๆเพื่อทำให้นะฮะรักเนี่ยเกิดปฏิกิริยาเร็วกลายเป็นสีแดงอย่างนี้เขาเรียกว่ารักเร่งปฏิกิริยาไม่แท้เก่าไม่จริงเรียกว่าเก่าไม่จริงนะฮะหมูอ้วนฉึก8888นะฮะอันนี้ไม่แท้ไม่แท้คือต้องบอกก่อนเนื้อแบบนี้นะคุณจะเจอพระแบบนี้เนื้อวัดพับเนื้อวัดระฆังเนื้อสมเด็จม้วนเนื้ออะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคือเนื้อเดียวแล้วมีทำพระทุกพิมพ์เนี่ยคือมันเป็นเนื้อจากโรงงานเก๊และเอามาทำพระทุกพิมพ์อย่างเนื้อคุกรักเก๊เนี่ยคุณก็จะเห็นเนื้อเนี่ยโรงงานเนี่ยมันจะเป็นปู่ยิ้มปู่จีนถูกป่ะมีหลายพิมพ์เลยมีหลายพิมพ์เลยแต่เป็นเนื้อเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้ใช่อย่างเนื้อแบบเนี้ยมีในทุกพิมพ์เลยของพระดังๆเนี่ยในบางขุนพรมในวัดระฆังในวัดเกศชโยนี่มันคือเนื้อพระเก๋อย่างทองเหลืองอ่ะมันเห็นมั้ยทองเหลืองจากพระเก๋มันจะเป็นพ่อทาไม่จะเป็นปู่รอดไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วแต่มันจะเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยครับผมเป็นเนื้อพระเก๋อันนี้ต้องอธิบายแบบนี้เนี่ยเห็นมั้ยเก๋เพราะอะไรโหดนี่ถ้าผมหลับตานึกนะถึงหลวงพ่อทานะโอเคหลวงพ่อทานะครับหูเป็นคมเคียวนะครับอกนะฮะข้างเนี้ยนะฮะจะลึกกว่าข้างนี้นะครับตรงนี้จะมีเข็มขัดคล้ายประคดแขนเบสิกในการดูพระหลวงพ่อทาหนามเตยด้านหน้าคมหนามเตยด้านหลังตรงฝั่งที่ประมาณสัก9 นาฬิกาจะมีขีด3ขีดเรียงติดกันนี่ถ้าเป็นเบสิกเนี่ยตรงเนี้ยคุณจะเห็นหนามเตยอ่ะถี่กว่าเขาอันนี้มันคือในยุคเราเล่นพระกันแบบนี้ไงยุคเราเล่นพระกันแบบนี้มันจะมีสูตรในการท่องจำในการดูพระสรุปพระธรรมเมื่อกี้เก๊ครับองค์ต่อไปองค์ต่อไปอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นพระยุคใหม่แล้วกันนะไม่ถึงยุคเก่าอันนี้แท้แน่หลวงปู่ทวดเนี่ยสร้างหลายครั้งหลายวาระหลายวัดเอาเราจำเฉพาะวาระและวัดที่ขายได้แต่ถามว่าเอ้ยพี่แบบเนี้ยแขวนได้ไหมโอ้ถ้าแขวนได้คุณแขวนได้เลยเป็นพระแท้แขวนได้ทุกวัดทุกที่แต่ขายได้ไหมมันอีกเรื่องนึงมันอีกเรื่องนึงนะครับ
พี่วรการอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ทันงานของศิลปะเนื้องานเนี่ยไม่ทันเพราะเงินบังคาแล้วกันครับผมไม่ทันเพราะเงินบังคาแล้วกันนะครับไม่ได้ตังค์แต่ถ้าถามว่าแบบนี้แท้ไหมขอรูปชัดกว่านี้หน่อยส่วนตัวดูเป็นพระแท้ส่วนตัวดูเป็นพระแท้อันนี้แท้อยู่แล้วแท้แบเบอร์แท้ดูง่ายเนี่ยเป็นพระแท้แต่พระแบบนี้มักจะไม่ค่อยได้ตังค์เพราะซีอุลีนี้ก็แท้นะเนี่ยแท้เลยซีอุลีแท้เลยคือเรื่องราวของพระแท้ไม่แท้แบบเนื้อดำเนี่ยให้คุณสังเกตตรงไหนรู้ป่ะห้ามใส่สีถ้าใส่สีคือเก๋คุณแม่เข้าใจไหมผงใบลานในยุคก่อนเนี่ยคือเขาผสมจากผงเท่าผงอะไรก็แล้วแต่จังว่าอะไรจนเป็นสีดำจะดำและแห้งแต่พระเก๋เนี่ยเขาใส่อะไรใส่สีเพื่อให้มันดำฉะนั้นถ้าคุณดูว่ามันเป็นสีเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่ามันเป็นพระไม่แท้แล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่าสีดำเนี่ยโรงงานปัจจุบันเนี่ยใช้อะไรมาทำสีครับใครตอบถูกนะว่าปัจจุบันเนี่ยพระเนื้อดำเนี่ยโรงงานใช้อะไรมาทำสีพระตอบถูกนี่มีของรางวัลด้วยพี่เจ้าทายคือสมัยก่อนเขาเผาเวลากันจริงๆแต่สมัยเนี้ยพระเวลาคุณไปทำเนื้อดำเนี่ยโรงงานใช้อะไรทำให้พระคุณเป็นสีดำใช้ผงสีสีฝุ่นติ๊กต๊อกคุณอาจจะไม่เชื่อก็ได้มีคนตอบทานใช่เลยครับตอบกันมาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่คุณจะเข้าใจเดี๋ยวรอคำตอบพระเครื่องแบบลึกซึ้งมากขึ้นนะครับผมยางพาราพี่เคนทีละขวดเดี๋ยวเขาเข้ามาปวดทุกวันเนี่ยผมชอบนะเขาไม่ชอบผมหรอกแต่เขาก็อดจะมาดูผมไม่ได้นะครับเขาเรียกรักแบบเกลียดๆอ่ะเจตนาดีประสงค์ร้ายอ่ะแต่อย่างน้อยๆก็ทำให้ผมไม่กล้ากินแก้วมังกรไปประมาณสัก10นาทีอ่ะกาบหมากไหมครับทานสีย้อมผ้าปัจจุบันนะเอาปัจจุบันปัจจุบันใช้ทานเลือดไก่ยางใช้ขมเหลารถสีย้อมผ้ายางมะตอยมึกอินเดียอิงมึกอินเดียอิงนี่กะลาสีฝุ่นกีวีฮิมูระพี่ฮิมูระพี่เท่าพี่ฮิมูระบุโตชัยบัตโตชัยบัตโตไซฮิโมระบัตโตไซบัตโตไซนี่เขาเป็นซามูไรญี่ปุ่นเนี่ยดังอยู่นะบัตโตไซเนี่ยนะเชื่อไหมโจตันเชื่อป่ะว่าเขาใช้ขม่าวรถณปัจจุบันเนี่ยมีคนตอบนะขม่าวรถก็นี่ไงพี่ฮามูระบัตโตไซนี่ไงครับผมเป็นซามูไรคนหนึ่งที่มีชื่อซามูไรมีชื่อพี่ซามูไรมีชื่อแล้วแต่ไม่มีชื่อฮะนิรนามขนาดนิรนามยังมีชื่อเลยชื่ออะไรครับนิกละนามก็นิกนิรนามไงโอเคเอาเข้าเรื่องก่อนถ้าพูดถึงขนาดนี้แล้วจุ้นพี่โอ้โหคนญี่ปุ่นได้ของรางวัลจากรายการผมไปนี่ผมให้เป็นพระกุเป็นหนึ่งองค์เนี่ยผมมอบให้พี่อะไรฮามูระบัตโตไซเก่านะอยากได้มั้งไหมเก่ามากๆเลยนี่นะใช้ขม่าวรถยนต์คุณเชื่อผมป่ะบางคนบอกเอ้ยพี่โอ๊ตมันเป็นไปได้เหรอเอาขม่าวรถยนต์มาทำเป็นสีพระโรงงานปั๊มพระปัจจุบันใช้ขม่าวรถยนต์มาทำเป็นสีพระเนื้อผงใบลานขอรับจริงๆคุณฟังแล้วอึ้งไหมอึ้งไหมขม่าวจากท่อไอเสียรถยนต์เนี่ยนะฮะโรงงานเนี่ยเอามาทำสีพระเนื้อผงใบลานเนื้อดำให้คุณพุทธคุณปึกยอดจริงๆถามว่าจุนชอบพระแบบไหนอ่ะผมชอบพระเก่าจริงทำไมพวกเราชอบพระเก่าเพราะพระเก่าเนี่ยสีของพระเนี่ยมันเกิดจากสีของอะไรสีของดินสีของว่านวิเศษสีของใบลานเผามวลสารมีมวลสารใบลานเผาดำปิดปีไหมไม่ดำปิดปีหรอกแต่ปัจจุบันน่ะเนื้อโรงงานเนี่ยเขาใช้ขม่าวรถยนต์นี่ไม่น่าเวลาเก็บไว้เยอะในห้องเวลาเปิดเข้าไปนี่กลิ่นแบบเหมือนกินขม่าวรถยนต์ไหมบางคนเพิ่นหัวเลยนะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับพระเนื้อดำเนี่ยนะคุณแค่ดูให้ไม่เป็นสีพี่สอนพุทธบอกใช้คนทำครับ
เป็นไปได้นะครับนี่นะฮะใช่ครับพี่เก่งด้วยแหละครับพี่ฮิมูระบัตโตไซที่ได้ของรางวัลเพราะว่าพี่เก่งใครจะไปนึกถึงได้ขับรถยนต์นะถ้าเกิดฟังแล้วเขาเรียกอะไรจำเป็นความเขาต้องมีความรู้คือคนธรรมดาคิดไม่ถึงหรอกว่าจะใช้ขม่าวรถยนต์เนี่ยเอามาทำสีพระสีดำผมก็เคยถามว่าทำไมไม่ใช้สีผสมอาหารผมไม่ได้คิดว่าใช้สีนะเพราะปัจจุบันมันสีเยอะสีผงอ่ะเขาบอกว่าแพงเดี๋ยวเขาก็ว่ายฮะเขาก็ว่ายเขาบอกว่าแพง นะครับเหมือนเรื่องงานลงยาเนี่ยผมบอกเลยเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจนะเรื่องราวเหล่านี้คุณจะดูพระกันยังไงนี่ลงยาเย็นลงยาร้อนเนี่ยยังไม่รู้จักเลยมันก็จะเข้าใจยากมันก็จะคุยคนละภาษากันเขาส่งมาเขาเริ่มรอแล้วเขารอกันตลอดแหละแต่ถามไว้หมูแท้เก๊ะ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 มันไม่ได้อะไรมันไม่ได้ความรู้มันไม่ได้ความรู้แสดงว่าเวลาดมพระจะมีกลิ่นน้ำมันใช่ไหมครับอาจารย์ก็คุณก็ต้องไปเอาขม่าวรถมาดมก่อนพอดมขม่าวรถจนชินอันนี้พระใหม่นะแต่ว่าถ้าพระเก่าอ่ะเขาไม่ได้ใช้ขม่าวรถพระเก่าเขาใช้ใบลานเผาจริงๆอันนี้ถ้าถามผมว่าแท้นะวัดอันนี้น่าจะเป็นปทุมธานีมีปทุมมีเชียงสาวมีเนี่ยน่าจะเป็นปทุมธานีนะน่าจะเป็นปทุมธานีนะแต่ก็ดูจากภาพนะเอาคำว่าดูมีส่วนชอบมีส่วนชอบแล้วกันมีส่วนชอบน่าจะแท้ก่อนแล้วกันเอานะครับองค์ต่อไปพี่อเล็กซิสไอ้นี่แฟนเพจประจำของเราเป็นพระแท้พี่อันนี้ทำจากวัสดุอาถรรพ์ทำตามธรรมชาติก็คือคลั่งก็คล้ายมันเป็นขี้คลั่งอ่ะก็คือสัตว์ชนิดนึงตัวที่มันชอบตอมบินในการท่องเที่ยวอันนั้นชันลงตัวคลั่งอยู่ตามต้นไม้คลั่งอยู่ตามต้นไม้เป็นสิ่งวิเศษตามธรรมชาติเนื้อแบบเนี้ยใช้เนื้อของสิ่งวิเศษอาถรรพ์ตามธรรมชาติมาทำเรียกเนื้อคลั่งอันนี้แท้ตึ๊ดมีหลายองค์เลยแบบนี้ไม่แท้แบบนี้ไม่แท้เห็นป่ะลานผมบอกเลยนะลอยลานเนี่ยก็ใช้ดูเรื่องแท้เก๊ได้เมกะพัทเนี่ยไปย้อนดูไลฟ์เก่าๆของผมนะเพิ่มผมมีอยู่องค์นึงพอดีเนี่ยอันนี้อยู่ใกล้มือเห็นไหมว่าเมกะพัทยุคเก่าเนี่ยเขาจะไม่ลานตกจะบินก็บินกระท้อก็กระท้อแต่เขาจะไม่ลานคุณรู้ไหมว่าทำไมพระลานจึงเป็นพระเก๋อะเพราะอะไรครับคุณรู้ป่ะทำไมพระลานจึงเป็นพระเก๋พระลานเนี่ยมีได้สองแบบใหม่กับเก๋ถ้าเป็นพระลานและเป็นพระปีพ.ศ.เก่าเนื้อเมกะพัทส่วนมากจะเก๋ถ้าเป็นพระลานเป็นเมกะพัทยุคใหม่แท้ได้เมกะพัทสมัยก่อนเขาใช้การหุงหุงกันที9วัน9คืนได้ที่อ่ะนะการหุงเนี่ยวัดโพเป็นหลังการใช้เวลาในการหุงเนี่ยทำให้เนื้อนะของโลหะที่จะมาผสมกันเนี่ยนะครับตัวประสาทจับกันแบบหนึบแน่นเหนียวตกก็กระท้อแตกแต่จะไม่ลานแต่ถ้าลานเนี่ยจะเป็นพระยุคใหม่ซึ่งถ้าคุณไปทำเมกะพัทยุคใหม่เก๊เป็นพัทยุคเก่ามันก็จะแตกแบบเนี้ยปกปูใจวัดเสด็จนะของแท้นะหนึบหนึบนุ่มเออเหอไม่ต้องพูดแต่ของเก๊เก็บไว้ในกล่องเฉยๆก็หักมีสมาชิกตัวมาส่งมาให้ดูทุกครั้งครับแต่ไม่เคยอ่านของผมเลยผมต้องอ่านของพี่สิพี่ชื่ออะไรชื่อลายพี่ชื่อลายอะไรพี่เจอันนี้ดูแล้วพี่เจผมดูของพี่ไปแล้วหรือเปล่าคุณนะชื่อเจอ่ะอันนี้แท้พ่อพิมพ์ด้วยบนพี่ใช้ลายอะไรครับแต่ถ้าดานันนี่ลายจุดอันนี้ก็พ่อพิมพ์เนี่ยพ่อพิมพ์อันนี้แท้ลาหูพ่อพิมพ์อีโกสนสวัสดีแท้อันนี้แท้นะครับทบน่าจะไม่อันนี้ไม่น่าแท้ไม่น่าแท้ครับเนี่ยฮะหน้าไม่น่าแท้จันนิมิตอันนี้เก๋แกะบล็อกใหม่หน้าตาท่านไม่ได้ไม่ได้ไม่แท้เนื้อแบบนี้พอทบจะค่อนข้างดูยากถ้าไม่ดูตัวจริงใช่ครับคือเนื้อแบบนี้มันไม่ใช่เนื้อพอทบอะว่าไว้ก่อนเนื้อแบบนี้นะไม่ใช่เนื้อพอทบ
พระพี่เข้ามันดีนะมีแท้มีเก๊กเหมือนกันพ่อสนิทเปล่าจ้าพ่อสนิทแกะเต่าจะขินได้พ่อสนิทจะแกะจระเข้จะขินไม่ได้เชียวหรอน่าคิดนะนะครับน่าคิดนะอายุใหม่ๆก็มีแกะกันลายมือพ่อสนิทหรือเปล่าคะแนนเอาใช่ถ้าลายมือพ่อสนิทก็แท้เลยจุดจบของของจระเข้องค์นี้นะครับไปดูว่าลายมือเนี้ยใช่ลายมือของพ่อสนิทวัลบุรีหรือเปล่าที่ลายมือถ้าลายมือใช่อันนี้แท้เลยและกลายเป็นของหายากด้วยใครบอกไม่มาตรฐานขายไม่ได้สวนไปเลยนะเอาไว้ใช้ไม่ได้เอาไว้ขายแต่อยากรู้ว่าความรู้ของคนดูเนี่ยออกได้ไหมว่าพระอันเนี้ยแท้หรือเก๊เพราะลายมือเป็นหลวงพ่อสนิทเป็นพระหลวงพ่อสนิทเลยพี่เอ็มชอบเล่นนกเขาบอกส่งหลวงพ่อเหมือนให้ดูครับพี่ลายชื่อเอ็มครับอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวต้องถึงสักวันนะนะแท้หายากด้วยรุ่นสุดท้ายพ่อออสวัดโกศิษย์รุ่นสุดท้ายอีจานเหรอหายากนะสตาร์ทให้ 3,000 ก่อนแล้วกันเอปาก้าเลยเงินเงินอันนี้เงินรุ่นนี้ไม่มีเอปาก้าอันนี้ก็พอออสวัดโกแบบนี้พ่อออสข้างหลังนี่ชื่ออ่ามาอุแบบนี้พ่อออสถ้าอีกแบบนึงวัดโบสถ์อ่าอีกแบบนึงพระครูวิบูลเขาสร้างยุคเดียวกันยุคเดียวกันแบบนี้เนื้อเหมือนปูโต้ไหมก็หนึ่งกว่านะเหมือนปูโต้นั่งเสกด้วยปูโต้นั่งเสกด้วยอันนี้เป็นปิดตาพ่อออสแท้พิมพ์นี้มีพ่อออสวัดโกศินารายปู่อินวัดโบสถ์พระครูหลวงพ่อสว่างมาทัพบุษาพระครูวิบูลนั่นแหละครับที่ดูบุญแผงเคยผมนะฮะใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆก็ไล่ดูให้อยู่ถ้าผมแซงคิวไปดูพี่ก่อนคนที่เขาส่งมาก่อนเขาก็จะด่าผมนะครับชั่วโมงนี้ไลฟ์ผมดูให้ทุกคนดูให้ฟรีไม่คิดตังค์ห้ามด่าด้วยด่าโกรธก็ดูไว้ฟรีตังค์ก็ไม่เก็บใจเย็นดินะนะครับมาเป็นคนดูมั้งไม่หลานผมเป็นคนส่งมั้งเอารอเล่นเดี๋ยวดูให้ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับดูให้ทุกคนล่ะเนื้อไม่เก่าไม่รู้วัดไม่ได้ตังค์อารมณ์ประมาณเนี้ยเราจะต้องบอกอย่างเงี้ยไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์เพราะว่าเนื้อแท้หรือเก๊น่ะไม่รู้วัดแต่เขายังซื้อขายกันไม่ได้ในวงการเข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกันแบบเนี้ยแต่ถ้าเราดูเป็นพระมีอายุนะพระพอมีอายุแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าพระมีอายุเรียกเป็นยังไงเป็นไงครับฮะก็มีธรรมชาติใช่พระพระมีอายุเนี่ยเขาจะเรียกหลวงตาถ้าพระไม่เขามีอายุจะเรียกหลวงพี่โอเคครับถ้าเกิดพระใหม่อ่ะฮะถ้าเกิดพระใหม่ก็เพิ่งบวชอยู่แล้วนวกะใช่พระใหม่เล็กนวกะต่อครับองค์ต่อไปองค์ต่อไปนะโอเคนะอันนี้ถ้าถามผมคือเป็นพระในชุดที่ไม่ได้ตังค์ค่อนไปทางพระเก๋พระเรียนแบบมากกว่าพระแท้เนี่ยอย่างเงี้ยพอหลังๆเนี่ยเนื้อนี่เนื้อพระเก๋เลยครับค่อนไปในทางพระเก๋พระเรียนแบบมากกว่าพระแท้นะครับนะถ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรควรตัดเล็บนิดนึงนะครับผมรอเล่นนะป่ะจะได้ไม่เครียดไงอันนี้เราดูให้แล้วดูที่พี่เขามีอะไรส่งมาเพิ่มพระใหม่อันนี้ใหม่เลยเนี่ยเนื้อแบบนี้นะจะมีในยุคของอะไรหรือเปล่าปู่หลิวพออุ่นวัดตาลกงพอสุดวัดกาหลงพอเปิลอันนี้เป็นเนื้อพระยุคสมัยหนึ่งเลยถ้าคุณเห็นเนื้อวะแถวนี้ก็มีองค์นึงมั้งเนี่ยหยิบดิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าคุณเจอเห็นไหมเนี่ยเนื้อแบบนี้คุณจะรู้เลยว่าพระเนี่ยเป็นพระประมาณปีพ.ศ.อะไรเขาเรียกว่าโลหะร่วมสมัยเป็นโรงงานครับนะโลหะร่วมสมัยเนี่ยถ้าเป็นเนื้อแบบเนี้ยนะเป็นประมาณปี1กว่า1กว่า2กว่าครับผมไม่ได้เดินแบบเนี้ยแบบนี้ต้อง3กว่าเลยเนื้อแบบเนี้ยปี30กว่าเลย2กว่ายัน3กว่า2กว่ายัน3กว่าเนี่ยเนื้อแบบเนี้ยครับเนี่ยถ้าเงี้ยเขาเรียกว่าพระเนื้อร่วมสมัยไม่เคยเจอเก๊ไม่เคยเจอเก๊เจอแต่ไม่สามารถระบุที่ได้ว่าเป็นวัดไหนอ๋อแร่ผมชะแงะก็ผสมเข้าไปได้นะครับชอบจังเลยพระแบบนี้ชอบฝุดฝุดเอางี้ก่อนทางพี่เลยถามเรานะถ้าถามว่าแท้ไหมฉันตอบเลยเรียนนี้นะแท้ไหมฉันคงเต็มใจบอกว่าเก๊ถามว่าเก๋ยังไงฉันตอบความคมไม่ได้เป็นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวก่อนผมก็สนุกสนานกับพี่ๆเพื่อนๆไปเห็นไหม
อันเนี้ยหนึ่งอย่างก่อนกระไหล่แบบเนี้ยในภาษาเซียนอ่ะเขาเรียกว่ากระไหล่เน่าสีมันเส้นกระไหล่เน่าแอดดิบป่องพระเก๊พี่หน่อยป่องสีขาวป่องพระเก๊เขาเรียกว่าพระกระไหล่เน่าบางคนไม่เข้าใจว่ากระไหล่เน่าเป็นยังไงมาเดี๋ยวผมโอ๊ตบางแพจะพาไปทำความรู้จักกับคำว่ากระไหล่เน่าอันนี้สามารถดูแท้เก๊ได้ภายใน3วิไม่ใช่เกี่ยวกับนานแล้วมันเน่านะไม่ใช่ไม่กระไหล่เน่าจะประมาณนี้เหมือนกันไหมเห็นไหมคือในตัวของกระไหล่เนี่ยเห็นป่ะเขาจะมีสีเขียวอมเหลืองคือกระไหล่เนี่ยเวลาทำมาเนี่ยมันไม่แห้งเขาก็เลยต้องเอาไปแช่นะสารเคมีอะไรบางอย่างเพื่อทำให้มันรู้สึกว่าเก่าเนี่ยเห็นไหมกระไหล่พวกนี้มันก็จะมีสีคำเลือดช้ำหนองมันเลยเหมือนเน่าเราก็เลยเรียกว่ากระไหล่เน่าพอคุณเห็นสีกระไหล่เน่าแบบเนี้ยคุณก็จะดูว่าเฮ้ยตัวหนังสือมันใช่ไหมตัวหนังสือมันคมชัดลึกมันใช่ไหมเนี่ยซึ่งผมบอกเลยนะตัวหนังสือหนังหาเนี่ยถ้าคุณเทียบกับของแท้มีรอยด้วยแกปะของแท้เนี่ยตัวหนังสือก็คมชัดลึกดูมีมิติแต่พอคุณเจอของแท้มันจะตื้นไปมิตินึงเนี่ยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหรียญไม่แท้ขอรับมีแล้วผมชอบนะเขาก็มีเหรียญนี้มาด้วยอันนี้ก็เหมือนกันนี่นะเขาก็มีเหรียญนี้มาด้วยพ่อพินมีเกณฑ์แล้วเหรอมีดิพี่พอมีราคามีหมดผมว่าน่าจะใช่เนี่ยเหรียญนี้น่าจะไม่แท้เนี่ยเหรียญนี้พ่อพินมีเกณฑ์แล้วเหรอมีค่าเปอร์เคลเนี่ยส่วนมากเนี่ยกัดเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการแช่แช่น้ำยาแบบเนี้ยเขาเรียกกระไหล่เน่าเนี่ยนี่ผมตกสำรวจอะไรไปหรือเปล่าพ่อพินมีเกลหรือพ่อแม่พี่น้องพระดังมาตั้งนานแล้วนี่ตอนนี้แพงกว่าลิสเหรียญประมาณ 20,000 กว่าใช่ตอนนี้เหรียญประมาณ 20,000 กว่าครับเนี่ยงานสไตล์เดียวกันหมดเลยใช่เนี่ยมีรอยการถอดมีรอยถอดซิลิโคนเนี่ยงานเดียวกันหมดเลยนะครับของครับอันนี้เราดูจากแต่ทำไมปู่ทวดเดี๋ยวนี้เราดูชอบวะสีหรือเปล่าพี่สีเวลาถ่ายแต่ก็ต้องดูองจริงต้องดูองจริงแต่เบื้องต้นปู่ทวดเนี่ยองนี้เราดูชอบนะตัวตัดถูกยุคต้องดูตัวตัดถูกยุคคุณรู้ป่ะทำไมปู่ทวดเนี่ยทฤษฎีเหล่านี้มันใช้ไม่ได้จุนสำหรับพระปู่ทวดนะเพราะปู่ทวดถอดหลายครั้งทำแล้วพอหมดก็ทำปู่ทวดเนี่ยเป็นพระที่หมดแล้วทำทั้งถอนทั้งแกะทั้งซ่อมบล็อกเราชอบตัวหนังสือเหล่านี้ไงยังไงนะครับขอดูตัวจริงปู่ทวดผมดูดีนะอย่าเพิ่งคิดว่านะฮะพระองค์อื่นเขาเก๊แล้วจะต้องเก๊ทุกองค์พี่เจ๊บอกมีแล้วครับพี่วันก่อนเห็นเหรียญนึงน่าจะหลวงพ่อผิดหรอเออยังมาไม่ถึงเรานะขอรูปชัดๆได้ไหมพี่ขอรูปชัดๆแต่เบื้องต้นน่ะกระไหล่เน่าๆเนี่ยมักจะเป็นเหรียญที่ไม่แท้นะครับอ่ะต่อไป